ตัวเองหน่อยครับโอเคครับชื่อพงศ์บวรกีฬาวงศ์นะครับชื่อโน้ตครับเป็นตำแหน่งฟิตเนสโค้ชครับการเข้ามาเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ให้กับทีมชาติฟุตบอลหญิงรู้สึกยังไงครับตอนแรกที่เข้ามาทำก็ดีใจนะครับจริงๆก็เป็นครั้งที่2เคยมาทำกับฟุตบอลหญิงอยู่แล้วประมาณสัก3ปีที่แล้วครับแล้วก็อันนี้ก็ได้โอกาสกลับเข้ามาทำก็ดีใจก็ยังคุ้นเคยกับเด็กๆอยู่ครับก็ดีใจมากๆคิดว่าการจะทำใหผู้หญิงนี่แข็งแรงขึ้นนี่มันยากกว่าทําให้ผู้ชายแข็งแรงขึ้นยังไงครับจริงๆตามทฤษฎีก็ไม่แยกไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์เรื่องของผู้หญิงก็มีเรื่องของประจําเดือนอย่างเงี้ยนะครับก็ความแตกต่างก็อาจจะมีเรื่องที่เราต้องคํานึงถึงมากกว่าผู้ชายนิดหน่อยครับและร่างกายครับทําให้ไปสู้กับทีมในเอเชียนี่ต้องทํายังไงบ้างครับก็ตอนนี้คือข้อด้อยของเราคือหนึ่งก็คือเราความแข็งแรงเรายังสู้กับชาติที่เป็นลักษณะของเชื้อชาติที่เขารูปร่างสูงใหญ่ยังไม่ได้นะครับก็เลยเราก็ต้องพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของความเร็วที่จะไปสู้กับเขานะครับก็ความคล่องตัวที่เราจะมีข้อได้เปรียบกับคนความแตกต่างระหว่างคนตัวเล็กกับตัวใหญ่เราใช้ความคล่องตัวที่เรามีสูงกว่านะครับเข้าไปต่อสู้กับเขามากกว่าการเข้าปะทะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องการในเรื่องของพละกำลังแล้วก็ความแข็งแรงที่จะสามารถต่อสู้กับเขาได้90นาทีนะครับถึง120นาทีก็ตอนนี้เราก็ประเมินนักกีฬาเรื่อยๆครับ